งานนี้เวียดนามหน้าแหกเงิบไปเลยแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยแซวลูกยางเวียดนามหลังเห็นอันดับโลกท่ามกลางกระแสโซเชียลขอเล่นเนชั่นลีก2023หลังรู้ว่าไร้อันดับโลกล่าสุดจากกรณีที่แฟนวอลเลย์บอลเวียดนามจำนวนมากแสดงความคิดเห็นว่าอยากจะเข้าไปเล่นเนชั่นลีก2023แทนที่เกาหลีใต้ที่ทำผลงานได้ไม่ดีเท่าไหร่นักแพ้รวดใน VNL 2023ในสัปดาห์แรกสำหรับเกาหลีใต้คือ1ใน12ทีมวางซึ่งประกอบด้วยสหรัฐอเมริกาบราซิลจีนญี่ปุ่นอิตาลีเซอร์เบียตุรกีไทยเยอรมนีเนเธอร์แลนด์เกาหลีและรัสเซียซึ่งถูกแบนไปที่เข้าร่วมการแข่งขันเวิร์กกลางปีก่อนจะถูกเปลี่ยนมาเป็นวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกโดยประเทศที่กล่าวมาข้างต้นจะได้สิทธิพิเศษคือจะไม่ตกชั้นต่อให้ได้ลำดับสุดท้ายก็ตามอย่างไรก็ตามแฟนลูกยางไทยต่างคอมเมนต์แซวเวียดนามหลังพบว่าวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติเวียดนามไม่มีอันดับโลกอยู่ใน FIVB Women Volleyball World Ranking จากประเด็นดังกล่าวเดี๋ยวเราฟังความคิดเห็นกันดูนะคะคอมเมนต์แรกบอกว่ามีความทะเยอทะยานสูงทุกเรื่องเลยนะเวียดนามอยู่ดีๆจะมาขอเข้าร่วมดูอันดับโลกของตัวเองด้วยนะจ๊ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าถึงเกาหลีใต้จะแพ้รวดทุกเกมก็ยังไม่ตกชั้นไทยจีนเกาหลีญี่ปุ่นคือทีมวางของเอเชียคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าต้องค่อยๆไต่ตามลำดับจ้ะจากแชมป์เอเชียถึงจะมีโอกาสได้เล่น VNL ไทยกว่าจะประสบความสำเร็จได้แชมป์เอเชียชนะจีนมาแล้วและรองแชมป์มันต้องเริ่มตั้งแต่ตรงนี้ก่อนไม่ใช่จะวิ่งลัดสนามหญ้าให้ถึงเส้นชัยเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสมควรศึกษากฎเกณฑ์ต่างๆในโลกของวอลเลย์บอลก่อนไม่ใช่เอาความอยากและความคิดของตนเป็นที่ตั้งจะได้หน้าเชียร์ขึ้นมาหน่อยอาเซียนด้วยกันคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าก็บอกแล้วฝีมือคนละระดับกันยังห่างไทยอีกเยอะนะจ๊ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเดี๋ยวพี่แกบอกอันดับโลกไม่เกี่ยวใส่เดี่ยวได้หมดคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าแข่งกีฬาหาแต่กองเชียร์โมโหไม่รู้จักหาฝีมือดีๆมาเล่นไม่เคยคิดจะเล่นให้ดีคอยแต่จะโหจะเชียร์คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าผมว่าเจอการชั่วโมงนี้เวียดนามสู้เกาหลีไม่ได้หรอกครับยังอีกยาวไกลคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าถ้าไม่มั่นหน้าเกินเบอร์ก็จะไม่โดนขยี้เป็นตัวตลกแบบนี้ละจ้ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าได้เซตจากไทยในซีเกมเพราะไม่มีพรพันต่างหากล่ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอันดับโลกเวียดนามไม่มีนะจ๊ะหนทางยังอีกยาวไกลจ้ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าก็บอกแล้วดูแรงกิ้งตัวเองและคะแนนทีมชาติตัวเองหรือยังว่ามีเท่าไหร่ยังมีด่านที่ต้องเจออีกเยอะแค่เอเชียอย่างเดียวก็ยากแล้วเขาบอกเก่งแค่อาเซียนแชมป์ก็ยังไม่เคยได้แต่จะไป VNL ขยันหน่อยก็แล้วกันนะจ๊ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าผ่านด่านมาก่อนตามกฎ FIVB ถึงจะได้เป็นสมาชิกเข้าร่วมการแข่งขันระดับโลกไม่ใช่จู่ๆจะเข้ามาได้เลยมันง่ายเกินไปหรือว่ากระจอกเวลาที่เขามีให้เข้าร่วมเวียดนามก็เล่นตัวซะงั้นพอไทยได้โชว์ศักยภาพก็อยากจะมีส่วนร่วมกับเขาตอนนี้มาได้แต่ต้องผ่านด่านหินมาก่อนนะจ๊ะเหงียน FIVB ถึงจะยอมรับเข้าเป็นสมาชิกได้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอันดับโลกก็ไม่มีมั่นหน้ามากอยากจะเข้าไปเล่นกับเขาเนาะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าโปรดให้ฝันค้างไปก่อนเอเชียผ่านไต้หวันกับฮ่องกงให้ได้ก่อนนะค่อยมาเทียบรัศมีเกาหลีใต้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าทีมเวียดนามดูไทยแข่งกับเกาหลีแฟนเงียนบอกว่าเอาชนะเกาหลีใต้ได้อยากไปแข่ง VNL บ้างจะบอกให้ถ้าเล่นได้แค่นี้เงียนต้องรออีกเป็นชาติเลยแหละคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเวียดนามคะแนนสะสมก็ไม่มีไม่เคยส่งทีมชาติตัวเองลงแข่งขันระดับนานาชาติเลยแต่มโนว่าเล่นเหนือชั้นกว่าเกาหลีใต้เยอะเวรกรรมคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าปีนี้เกาหลีใต้เล่นได้ดีมากนะพัฒนาขึ้นกว่าปีที่แล้วเยอะมากเลยต้องชื่นชมเกาหลีใต้แต่มันยากมากที่เวียดนามจะชนะเกาหลีใต้ได้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าปัญญาอ่อนจริงๆไม่ดูสภาพตัวเองเลยเนอะเหมือนเด็กร้องไห้อยากจะได้เครื่องบินคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าใดๆก็คือว่าไทยชนะทีมไหนเงียนก็คิดว่าตัวเองชนะทีมนั้นด้วยนะสิคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าคงคิดว่าง่ายมั้งที่ใครอยากไปแข่งก็ได้ศึกษาเงื่อนไขซะก่อนที่จะไปเม้นขอไปเล่น VNL อายชาวโลกเขานะจ๊ะ
คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไม่มีอันดับแต่คุยว่าเก่งกว่าเกาหลีแหละไปไต่อันดับมาก่อนเอาให้ขึ้นมาสัก40ก็ได้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าจะไปอย่างเดียวเปรียบเทียบทีมนั้นทีมนี้ไม่ดูความเป็นจริงเลยเก่งไปหมดคำคุยเวียดอันดับโลกยังไม่ติดเลยจะไปยังไงงึดหลายหากทุกท่านคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้เลยนะคะเอาแล้วงานนี้เขมรไม่ทันได้เกิดโดนคุมกำเนิดเสียก่อนไม่จัดแล้วที่เขมรเผยวันสถานที่ชกไฟหยุดโลกบัวขาวแสนชัยสำหรับไฟหยุดโลกระหว่างบัวขาวบัญชาเมฆและแสนชัยมวยไทยยิมที่เดิมทีจะชกกันวันที่18มีนาคมที่ผ่านมาที่ประเทศกัมพูชาแต่สุดท้ายมีการเลื่อนแข่งขันออกไปล่าสุดฝ่ายจัดการแข่งขัน BKFC ได้ประกาศแล้วว่าคู่นี้จะชกกันวันที่4พฤศจิกายนนี้ณโรงแรม Royal Cliff Beach ในเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีสำหรับกติกาก่อนหน้านี้ที่เคยประกาศมาจะชกในรูปแบบมวยไทย5ยกยกละ2นาทีในพิกัด 68.5 กิโลกรัมไม่มีการสวมนวมโดยรายละเอียดจะมีการประกาศและแถลงข่าวยืนยันอีกครั้งหนึ่งโดยนอกจากนี้ในกลุ่มอาเซียนมองไทยได้พูดถึงประเด็นนี้ว่าคู่ระดับตำนานมวยไทยแห่งยุคนี้แต่สงสัยใครเป็นคนต้นคิดให้ไปจัดที่เขมรตอนแรกถ้ามุมส่วนตัวแสดงว่าเขมรวางแผนไว้นานแล้วหรือเปล่าเหมือนตอนบัวขาวไปชกในศึก World Fight Tournament แล้วโดนเชิดเงินแถมโดนเอารูปไปโปรโมทว่ามวยเขมรขนาดบัวขาวยังมาชกในศึกนี้แล้วถ้าเกิด2คนนี้ไปชกที่นู่นก็จะได้เป่าประกาศว่านี่คือคุณขแม่แต่พอมีข่าวเคลมมวยไทยคนไทยเลยรู้ทันเล่ห์เหลี่ยมเลยไม่จัดชกที่เขมรจบกาลสีเขมรอุตส่าห์จะใช้แผนต่อไปกุนขแมโดนมวยไทยคุมกำเนิดแบบไม่ต้องเกิดเลยสำหรับประเด็นดังกล่าวทำให้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากคอมเมนต์แรกบอกว่าโอ้โหตอนแรกคิดกันยังไงเนี่ยไปจัดที่เขมรเกิดอะไรขึ้นกันไม่คิดถึงความเป็นไทยไม่คิดถึงมวยไทยเลยหรือไงรู้ทั้งรู้ว่าเขมรคิดยังไงกับเราโดยเฉพาะบัวขาวเขมรมันหมายหัวไว้แล้วยังจะไปอีกหรอตอนนี้มวยเขมรมันดับแล้วแต่อยู่ๆไทยจะไปโปรโมทให้ซะอย่างนั้นคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเลื่อนไปไกลมากๆต่อยโชว์เชื่อเถอะไม่ต้องคาดหวังเขาเพื่อนสนิทกันด้วยแถมเตะบอลด้วยกันแทบทุกวันทำงานร่วมกันอีกดูเอาสนุกนะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าถ้าไปจัดที่เขมรก็เหมือนยกมวยไทยไปให้เขมรนะมันเคลมหน้าตั้งแน่นอนคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าดีจัดในเมืองไทยดีกว่านะเขมรมันต่อยกันเองไม่มีปัญญาเอามวยดังไปชกเรียกเงินแถมปากเสียอีกคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าพลาดไม่ได้แน่นอนเกมนี้มวยคาดเชือกและอย่าลืมคู่ต่อสู้คือคนไทยเป็นมวยไทยด้วยแสนชัยมวยใช้เท้าคงได้เปรียบเรื่องหมัดคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าชกที่ประเทศไทยนะครับผมไม่อยากดูถ้าไปชกที่เขมรคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสนุกเต็มที่เลยนะน้องบัวน้องแสนรอเชียร์อยู่สู้ๆคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ารอบก่อนมันก็ชักดาบพี่บัวแล้วนักมวยจากทั่วโลกใครหลงไปต่อยที่เขมรระวังโดนชักดาบแน่คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าจัดที่ไทยแข่งที่ไทยนี่แหละถ้าไปเขมรเดี๋ยวมันก็เคลมอีกว่ามวยไทยเป็นคุณขแมสร้างชื่อให้เขาอีกคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าดีแล้วค่ะเห็นด้วยกับการตัดสินใจอย่าให้พวกเขมรเป็นเสนียดติดเท้าของบัวขาวเลยเราอยู่ในภพภูมิที่ดีที่ประเสริฐแล้วอย่าได้นำพาตัวเองเข้าไปในที่อโคจรแบบนั้นเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าดีแล้วที่เรากลับมาจัดที่ไทยนะถ้าไปที่นู่นนะเป็นห่วงความปลอดภัยของนักชกมวยเลยนะเนี่ยหากทุกท่านคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้เลยนะคะ